ครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่3นะครับของ Speed Rider นะครับทางช่อง Solution 691นะครับก็ยังอยู่กับเราวันนี้ต้อนรับพี่กิ๊กด้วยแล้วก็ฉากใหม่ของเราด้วยทางด้านหลังนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าออกแบบมาใหม่เข้ากับธีมของเราครับก็จะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์นะครับการดีไซน์ต่างๆของเฟืองขบอะไรอย่างงี้นะครับแต่ขาดกล่องพี่กิ๊กเดี๋ยวก่อนเฟืองขบแล้วพี่เล็บขบทำไงเนี่ยเล็บขบไปตัดพี่นะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์หรือตอบคำถามต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับอย่างนะครับนิสสันรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูและบิดคู่มิดนักปั่นครับครับในเบรกนี้ก็ยังเหมือนเดิมเราก็ยังเปิดสายอยู่ครับผมนะครับคุณผู้ชมยังสามารถโทรเข้ามาได้ลงทั้ง SMS เข้ามาได้เหมือนเดิมครับนะครับมาแล้วมาดูในเรื่องจัดเลย SMS สวัสดีครับพี่ๆทั้ง4ท่านวันนี้รายการสดใสมากครับครับพี่กิ๊งมาไงพี่กิ๊งมาด้วยผมอยู่3คนอยู่เดี๋ยวสดใสมากใช่ไหมเดี๋ยวดูกันโอ้ว่าตึงอยู่เลยอ่ะตึงเลยแม่งไงพอพี่กิ๊งมานี่ต้องเพิ่มแสงมาด้วยป่ะพี่แม่งดำปี๋เลยอยู่ไม่เป็นไงหรออยู่ได้ไม่นานหรอกเชื่อผมอ่ะเดี๋ยวโดนกล่องเนี่ยเดี๋ยวโดนกล่องเนี่ยเอ๊ะเคยมั้ยหน้าชาขับรถแบบหน้าชาเคยมั้ยเออนะกล่องเน็บกล่องเน็บกล่องเน็บอ่ะไหนพี่กิ๊งมาพูดคุยกันนิดนึงไปถึงไหนแล้วพี่กล่องเรื่องตอนนี้พัฒนาอะไรนะถึงไหนแล้ว GLP กล่องเน็บกล่องพ่วงกล่องอะไรต่างๆมีอะไรบ้างพี่ตอนนี้ GLP ตอนนี้ก็มีเรื่องของกล่องเน็บนะเน็บก็คือเน็บ2นะครับตอนแรกก็ปีที่แล้วก็เน็บ1ไปแล้วก็คือขายดีมากนะครับปีนี้ก็เน็บ2เข้ามาตอนนี้เน็บ2เนี่ยมันเพิ่มความรุนแรงที่มากขึ้นกว่าเน็บ1เนี่ยประมาณ 20% นะมีการปรับโหมด1 2 3 4ได้แล้วก็ปรับละเอียดย่อยเข้าไปอีกนะครับซึ่งสามารถเนี่ยใส่ได้กับรถทุกรุ่นตั้งแต่100 cc จนตัว 1,000 cc นะครับซึ่งสายไฟเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยเราก็จะมีปลั๊กแอนด์เพลย์ให้แล้วก็มีสายไฟ3เส้นไปหนีบให้ซึ่งเราก็ขายในราคาที่ย่อมเยาอยู่แล้วนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะไปนอกประเทศด้วยก็เร็วๆนี้ก็จะมีประเทศเกาหลีจะมาขอเซ็นสัญญาเพื่อที่จะซื้อขายกันโอ้โหขายแต่เขาเอาไปใส่ประเทศบ้านเขา uh-huh. นะฮะพอปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวอยู่อย่างนี้เขาพูดไทยได้ไง เดี๋ยวเราต้องมาเซ็นสัญญากันนะเพราะว่าเราจะซื้อของเราคนเดียวเราเดียวห้ามขายที่อื่น uh-huh. อะไรเงี้ยนะฮะนี่คือส่วนหนึ่งก็คือกล่องเน็บส่วนกล่องที่เป็นระบบหัวฉีดทั้งหมดเนี่ยมีหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นกล่องหมดทำใหม่ดิพี่ทำใหม่ฮะทำใหม่ครับทำใหม่มีแต่บททำใหม่นะทำใหม่เยอะเลยทำใหม่เยอะก็จะมีเลือกคนนะเลือกคนนะฮะก็จะมีกล่องยกหัวฉีดนะสามารถใส่ได้1สูบ2สูบแล้วตอนนี้กำลังทำ4สูบออกมาส่วนกล่องบูทปั๊มไฟบูทแรงดันแล้วก็กล่องปลดรอบมีมาเยอะครับเดี๋ยวนะฮะเพื่อนๆนะครับที่ชมรายการอยู่นะฮะอย่าหนีไปไหนอยู่กับช่างกิ๊งกับเพื่อนๆทุกคนนะฮะมาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวจะมีของแจกอยู่เรื่อยๆกล่องไฟช่างกิ๊งมาแจกมานู่นมานี่ดูเรื่อยๆแล้วยังมีคลินิกสปีดไรเดอร์คลินิกอีกนะครับยังมีโอ้ยเยอะแยะมากมายบอกจริงเนื้อหาสาระเพียบบอกตรงๆบอกตรงบอกตรงๆผมถามหน่อยสมมติถ้าลูกค้าซื้อกล่องเน็บไปอย่างเงี้ยครับจะมีคู่มือในการบอกเขาไหมว่าเราต้องจ่อตั้มตรงไหนยังไฟ3เส้นหรืออะไรมีเลยครับมันเป็นติดตั้งได้เองไม่ได้ยากใช่ไหมติดตั้งได้เองไม่ได้ยากพูดง่ายว่าเราเป็นปลั๊กแอนด์เพลย์ก็คือว่าเสียบจากปลั๊กลิ้นเร่งออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปตำแหน่งเดิมแค่นั้นเสร็จแล้วก็ใช้งานได้ง่ายๆไม่วุ่นวายนะครับนะครับแล้วก็จะติดตามนะติดตามทางเพจ GLP เลยนะฮะกองไฟกองน้ำมันหัวฉีด GLP หรือ GLP Thailand ก็ได้ฮะจังกิ้งดูแลตลอดนะครับลองเข้าไปดูนะครับอินบ็อกซ์สอบถามได้สอบถามได้หรือไม่ก็โทรมาสอบถามในรายการก็ได้นะฮะ025309496-98นะครับโทรมาเลยนะฮะจังกิ้งอยู่นะครับรวมทั้งเปิดสายอยู่นะตอนนี้โทรเข้ามาได้มาแล้วครับเคาะแล้วขายครับปากยังไหนสเปรย์อะไรครับอ๋อนี่ลูป71ฮะใช้ทำอะไรฮะฉีดสเปรย์ก็แข็งไม่ใช่เครื่องแข็งหน้าผมยังตึงอยู่พี่ก็ต้องบอกว่าฉีดไปเดี๋ยวจะเหี่ยวพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์นิดนึงลูป71ก็เป็นสเปรย์ที่อันนี้ประสงค์มีเยอะมากแยะมากมายมันจะเป็นสเปรย์ตัวนี้นะสเปรย์นี่ตัวนี้ล้างพาร์ทเขาจะมีบอกว่าล้างพาร์ทคือว่าล้างเรื่องของอะไรพาร์ทแต่งต่างไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นสเปรย์เคลือบสีด้านสำหรับรถนะฮะชุดสีที่เป็นสีด้านๆแล้วก็ฉีดเข้าไปนะฮะขอโทษนะครับขอยืมหน่อยฮะนี่นะฮะสีด้านนะฮะผมยังไม่ด้านเลยด้านเลยนะฮะหน้าด้านเฮ้ยจริงต้องฉีดหน้านะไม่ใช่คือว่าผมจะบอกว่าไอ้เรื่องของสีด้านดูแลรักษายากอ้าวทำไมอ่ะสีด้านของรถเนี่ยมันต้องใช้บรรลุน้ำยาเคลือบด้วยไม่ได้ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าไปใช้ยาขัดผิดประเภทเนี่ยสีด้านจะกลายเป็นสีเงาเลยนะใช่เอาเหรอฮะจริงพี่อย่าลืมนะรถที่เป็นสีด้านเลยนะพอไปใช้น้ำยาที่มันไม่ถูกประเภทน้ำยาขัดเงาเนี่ย
สีด้านมันสีเพี้ยนเลยนะมันจะเงาขึ้นมาเลยนะครับมันจะหายด้านเลยนะสเปรย์เคลือบสีด้านเนี่ยอันนี้ถูกอันนี้เขาเรียกว่าสเปรย์เคลือบสีด้านแต่สเปรย์เคลือบหน้าด้านเราก็มีใช่ยังไม่ทำจริงแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างนะปฏิบัติเยอะนะฮะด้านหลังผลิตภัณฑ์นะครับที่ใช้กับหมวกกันน็อกเอ้ยนะครับไม่ว่าฉีดชิลหน้าครับมีชิลหน้าแล้วก็มีอะไรฮะครับมีฉีดโซ่ล้างโซ่ทำความสะอาดโซ่ต่างๆโอ้เยอะครับผลิตภัณฑ์นะฮะของหลุด71นะครับครับแล้วเรียกว่าใครสนใจก็หาซื้อได้ที่ตามร้านค้าทั่วไปครับหรือตามที่ขายจำหน่ายเนาะร้านบิ๊กไบค์จะมีเยอะร้านบิ๊กไบค์ครับมีหมดนะครับตอนนี้เขามีแต่หมดเนี่ยเปิดรับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะน่าจะเปิดรับใครที่สนใจเอาสินค้าไปไปขายนะครับติดต่อเข้าไปที่หลุม71ได้เลยได้ครับผมครับมาต่อดีกว่าครับ S11 กันครับพี่ๆครับตอนนี้ตัว 300cc ตัวไหนน่าเล่นที่สุดกำลังจะออกตอนนี้เลยครับที่ไปโมโต้ Expo อ่ะครับมีอะไรบ้างครับ1มีของค่ายคาวาครับแล้วก็มีของอะไรมีของ BMW ใช่ BMW BMW แล้วก็ Yamaha Honda ครับแล้วก็อะไรอีกอ่ะ Benelli Benelli 300ก็มีครับครับโอ้ห้าหกค่ายแล้วจริงๆแล้วนะฮะให้เข้าไปชมโมโต้เอ็กโปดีกว่านะครับมีไปดูเลยแย่ๆเลยนะลองนั่งคอมมันว่ามันจะมีเรื่องโปรโมชั่นด้วยไงใช่ราคาอย่างที่พี่กิ้งบอกว่าจะดาวเท่าไหร่จะมีเงินเท่าไหร่เนี่ยไปดูที่นั่นอ่ะครบไปลองครับไปนั่งคอมเลยไปเถอะครับลองฟิลลิ่งปีนี้บอกได้เลยครับสุดจริงๆครับสุดกว่าเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วยังแบบจืดจางไม่มีอะไรเกิดขึ้นปีนี้โอ้โหห้ำหั่นกันเหลือเกินนะเรื่องของราคาเรื่องของซีซีเรื่องของสเกลต่างๆนะโอ้โหท่านผู้ชมครับไปเถอะครับนะอ่ะตัว200ถึง250เนี่ยเกตตัวไหนดีที่สุดช่วยฟันธงทีครับไม่จำกัดงบมันไม่มีแล้วครับตัวนี้ไม่ทำขายแล้วนะฮะตัวไหนนะ250เขาปิดลายไปแล้วเขาปิดลายไปแล้วครับใช่มันว่าจะเป็นแซด250ไม่มีแล้วหรือว่าตัว Honda เขาไม่มีไม่มีนักเก็ตตอนนี้ต้องขยับขึ้นมาเป็น300เป็น300หมดแล้วนะเพราะว่าเขาเองจะทิ้งลายผลิต250ไปครับผมจะขึ้นเป็น300แทน300หมดแล้วงั้นก็ต้องเถิดมาเป็นนักเก็ตในคลาส300 300นี่ก็มีเยอะเทียบเลยก็อย่างที่เราบอกเมื่อกี้เลยคลาส300เนี่ยมีตัวนักเก็ตแน่นอนคาวาครับ BMW ครับBentley TNTแต่ผมว่าที่เด่นที่สุดคือ BM นะถ้ารถ Nugget 300นะตอนนี้ไอ้ตัวที่โชว์อยู่ตัวที่โชว์อยู่ก็คือขายดีมากนะเขาว่าขายดีคือมีแต่คนให้ความสนใจ G310R ใช่เพราะอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกอะไรเป็นตัวสปอร์ตใช่ไหมคือ300แต่ว่าปีนี้เป็น Nugget แล้วก็อย่าลืมนะฮะว่าค่าย BMW เนี่ยรู้อยู่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะแพงแต่ตอนนี้พวกเราจะทำราคาแบบจับต้องได้แล้วเห็นเนี่ยแบบลองคิดว่าเฮ้ย BM นะเรามี BM จอดในบ้านอะ BM อารมณ์แบบนั้นอะแบบทั้งที่ว่าเฮ้ยอุ๊ยซื้อมาเท่าไหร่เราก็รู้แล้วนะซื้อมาเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เพื่อนบ้านโอ้โหมี BMW ขับโคตรเท่อะเท่ๆๆเออนะครับเพราะนั้นจัดไปนะครับแล้วก็สนใจจริงๆก็ย้ำอีกทีว่าไปเยี่ยมชมในงานได้เลยนะครับคลาส300ช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของเราบอกว่าเป็นร้านบิ๊กไบค์มือ2ราคาจับต้องได้กับดีเจริญยนต์นะครับหรือว่าดีบิ๊กไบค์ www.dbigbike.com นะครับเป็นร้านที่จำหน่ายรถมือสองพร้อมทั้งบริการจัดไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ไม่ว่า รถเราผ่อนหมดแต่เราอยากขายเราก็เอารถไปขายได้หรือเราจะไปซื้อที่นั่นก็ได้เขาก็บริการจัดมีให้เลยจัดไฟแนนซ์เรียบร้อยเลยจบได้ในราคาที่จับต้องได้เดี๋ยวมันมีสกู๊ปให้ดูไปดูกันใช่ไปดูเรื่องราวของร้านดีเจริญยนต์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ครับวันนี้พาผู้ชมมาดูในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับวันนี้กับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจบิ๊กไบค์อยากได้ไว้ขี่นะครับในราคาที่จับต้องได้กับรถมือ2นะครับที่รถสภาพดีๆเลยเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูด้านในว่ามีรถอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนไปดูครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในร้านแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมสรันเกียรติเทพขจรครับชื่อเล่นชื่อเบนครับคุณเบนนะครับครับพูดถึงความไปมาของร้านดีเจริญยนต์นิดนึงจริงผมได้ยินชื่อมานานแล้วนะครับชื่อเนี้ยก็ดีเจริญยนต์เราเปิดมานี่ร่วมกำลังเข้าปีที่12แล้วครับโอ้10กว่าปีแล้วใช่โอ้โหก็เรียกว่า
ก็คุณเบนทำมาตั้งแต่แรกเลยป่ะก็แรกๆทำกับคุณพ่อครับอ๋อแล้วคุณพ่อเป็นคนเริ่มใช่คือคุณพ่อจริงๆเริ่มตั้งแต่ทำมอไซค์เล็กก่อนครับแล้วก็เริ่มมาทำเป็นบิ๊กไบค์สมัยก่อนเป็นรถนำเข้าครับเมื่อก่อนเป็นรถนำเข้าตอนนี้กระแสเรื่องบิ๊กไบค์ต้องบอกว่าแรงสุดๆครับต้องพูดคุยนิดนึงสำหรับรถบิ๊กไบค์ความเป็นมามันยังไงครับที่มาขายมือสองก็อย่างตอนนี้คือรถผมตอนนี้จะทำเป็นดีเจริญยนต์เนี่ยเราจะเป็นที่ร้านรับแลกเปลี่ยนซื้อขายรถบิ๊กไบค์มือสองก็คือมีบริการครบวงจรนะครับไม่ว่าจะซื้อขายจัดไฟแนนซ์หรือว่าบริการซ่อมหลังการขายเรามีครบหมดครับมีเซอร์วิสหลังการขายด้วยในนี้เราผมว่าหลายๆคนอยากรู้ว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยมือสองเนี่ยคือตอนนี้มันจัดไฟแนนซ์ได้ถูกไหมใช่ครับเมื่อก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบิ๊กไบค์นะปัจจุบันมีไฟแนนซ์รองรับก็ที่นี่ก็ถ้าซื้อมือสองเรารู้แต่รถใหม่อะว่ารถใหม่เนี่ยเขาจัดไฟแนนซ์ที่สูงผ่านศูนย์เลยเลยแล้วถ้าซื้อมือสองเนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนกันไหมก็ถ้าที่ร้านเราหลักการเดียวกันครับลูกค้าเตรียมแค่เอกสารอย่างเดียวเรื่องไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจัดการให้เสร็จหมดที่นี่ก็มีไฟแนนซ์รองรับเหมือนกันถามนิดนึงดอกเบี้ยจะแพงไหมดอกเบี้ยอยู่ที่รถครับที่ปีรถเริ่มต้นก็ตั้งแต่4 5 6บาท7บาทนะครับประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ชายคร่าวๆเพราะว่าหลายคนอยากรู้บางคนไม่แน่ใจว่าพอบิ๊กไบค์พอเป็นมือ2แล้วดอกเบี้ยจะแรงไหมก็คือไม่ได้แรงอะไรไม่ได้แรงนะก็จับต้องได้เรียกว่ารถที่นี่แล้วมีการคัดรถอะไรยังไงฮะรถมาจากไหนครับส่วนใหญ่คือรถเรารถของผมเนี่ยคือผมจะมีนโยบายว่าคือผมจะไม่ได้ซื้อรถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถประมูลหรือว่ารถที่ว่าเราต้องมานั่งบิลเราก็ผมจะซื้อรถจากที่เรายังใช้กันอยู่แหละตามบ้านหรือแม้กระทั่งบางทีรถที่ว่าลูกค้าอยากไปซื้อรถใหม่เรามีมือ2อยู่ไม่มีที่ปล่อยเราก็มาช้อนรับซื้อหมดรับเทินใช่รับเทินพูดง่ายๆว่าที่นี่ดูแลคัดรถด้วยนะครับเพราะรถที่มีอุบัติเหตุที่นี่ก็ไม่รับซื้อเอาเฉพาะรถที่สภาพดีเรียกงั้นเลยไม่ได้เน้นที่แม้ว่าต้องเป็นสปอร์ตเป็นครูเซอร์หรือเป็นแอดเวนเจอร์มีหมดทุกประเภทเรามีทุกประเภทครับนี่แอบเห็นมีฮาร์โลฮาร์เลย์ด้วยครับสมมติว่าซื้อไปแล้วถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยมันมีวารันตีใช่ถ้าเป็นรถมือสองพอเป็นรถยูสปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมคือหลายคนกังวลนะครับเรื่องรถมือสองแม้กระทั่งดูคาติเอยหรืออะไรบอกว่าเราที่ดูคาติเนี่ยจะเป็นรถที่ต้องการแบรนด์อิตาลีอย่างเงี้ยใช่การดูแลเป็นพิเศษแต่ถามว่าสำหรับเราเซอร์วิสได้หมดครับที่นี่เซอร์วิสได้หมดเมื่อเปลี่ยนสายพานเดสโมเช็คคือตั้งวาล์วอะไรเราทำได้หมดครับมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมมีเรามีคอมพิวเตอร์เช็คเป็นตัวไดโนสติกของตัวดูคาติเลยครับเช็คได้หมดเลยโอ้อย่างนี้ก็ค่าสบายใจนะก็มือสองก็ซื้อได้แล้วก็มาดูแลเซอร์วิสที่นี่ต่อได้เลยใช่ครับมันเป็นเครื่องเป็นเหมือนตัวเช็คไดโนสติกของตัวรถรถยนต์เราเข้าศูนย์นะใช่เหมือนของรถยนต์นะครับแต่อันนี้คือเป็นของมอเตอร์ไซค์เครื่องอ่านโค้ดอะไรใช่เครื่องอ่านโค้ดนะครับก็จะสามารถตรวจเช็คทีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีฟอร์ขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อไปลบโค้ดหรือว่าเช็คกรณีที่รถมีปัญหาหรืออะไรก็สามารถดูแลได้ใช่ครับนี่ก็ได้เห็นถึงในเรื่องของการเซอร์วิสเรียกว่าที่นี่ก็เรียกว่าครอบคลุมเลยนะครับบอกว่าคุณผู้ชมว่าข้างในนี่รถเพียบเลยนะเรียกว่ามีครบทุกรุ่นจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าราคาสำหรับคุณผู้ชมที่งบน้อยนะไม่ต้องตกใจสมัยนี้มันมีไฟแนนซ์คอยมาช่วยเราซัพพอร์ตเรานะเพราะนั้นมันดาวเริ่มต้นที่ประมาณขั้นต่ำที่ร้านเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวเลยครับถ้าอย่างพวกมอนเตอร์ก็ดาว 2-3 หมื่นนะครับลงค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยในการที่จะออกรถบิ๊กไบค์สักคันเพราะนั้นลองเข้ามาพูดคุยนะครับปรึกษาพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับเบอร์โทรศัพท์0990040070ครับหรือเว็บไซต์ dbigbike.com ครับแล้วก็มี Facebook Fanpage นะครับดีเจริญยนต์เข้าไปใน Facebook ก็เป็นดีเจริญยนต์เพจก็เป็น dbigbike ใช่มั้ยครับ dbigbike.com สำหรับวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยกับร้าน Big Bike ดีเจริญยนต์นะครับก็อย่างนี้แล้วกันคอยสำหรับแฟนสปีดไรเดอร์ถ้าเข้ามาพูดคุยกับทางคุณเบนซ์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ใช่ไหมคุณเบนซ์ได้ครับเดี๋ยวดูราคาบอกว่ามาจากรายการสปีดไรเดอร์เดี๋ยวมาว่ากันว่าคันไหนชอบใจคันไหนราคาต่อรองได้รถมือสองได้ครับนะครับโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับดีครับ